ครับผมตัวนี้ครับเข้ามาแล้วก็พวกคนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทางเพจชมรมคนเลี้ยงผีนะครับสวัสดีภาพเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่20เดือนเมษายน2566แล้วนะครับก็แป๊บเดียวนะครับก็ใกล้งานบวชแล้วงานบวชผมก็เหลือประมาณเดือนนึงนะครับ19 20 21แล้วนะครับใครจะมาก็มาร่วมงานแล้วกันนะครับใครจะร่วมทำบุญทานก็ร่วมทำบุญทานแล้วกันนะครับนะวันนี้ก็ทักทายสมาชิกนะครับกดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้อาจจะมาไลฟ์ดึกนิดนึงแล้วกันนะสวัสดีใครบ้างวันนี้ทักทายดูก่อนนะครับสวัสดีดึกๆระดับนี้ไม่ง้อใครคิตตันนะครับคิตตันสวัสดีแก้วครับแก้วน้องรัตแล้วก็พัชรินสินไทยสงบีฟนางสาวขนมวันอินทชาติปฐมากิ่งแก้วสมจิตดีด้าจาเมกาปฏิยาแก้วเกิดนะครับศูนย์ความงามนิสสานาถนะครับ114วิวนะแชร์กันเข้ามาเยอะแล้วกันนะครับเพื่อให้สมาชิกรู้ว่าผมมาไลฟ์สดแล้วนะครับวันนี้ก็มาคุยเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าบนสวรรค์ต่างๆนานาก็หวานไปนะนิทานก่อนนอนก็เอานะฟังให้เป็นนิทานแล้วกันจริญญาอัญชลีบ้านนาปลาเผาขุนผาดสารคามลุงเรืองพลานนะครับแล้วก็กิติยาสุภวัฒนะต่างๆก็หวานไปครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับในวันนี้นะครับ17วิวก็แชร์กันเยอะแล้วกันนะโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเจ๊งนะครับที่ชอบเครื่องเล็กมางงครับ iPhone ค้างแล้วก็รอดูก่อนแล้วกันคนนี้คงต้องเข้านะครับต้องเข้าศูนย์นะหรือ2แล้วมันค้างเลยนะสวัสดีสุบารีมุ่งหมายนะครับแสนหวานแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเป็นประจำนะเกี่ยวกับเรื่องราวบนสวรรค์หลายๆอย่างหลายๆคนหลายๆท่านก็อยากจะขึ้นสวรรค์หลายๆชั้นนะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ก็ว่าไปคงไม่มีใครหรอกนะครับอยากจะตกนรกนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําของมึงแล้วกันนะพวกมึงทําดีทําชั่วทําเหี้ยทําดีทําเลวทําอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่เวรกรรมนะ154วิวครับแชร์กันเยอะแล้วกันครับแชร์กันเข้ามาแล้วกันนะยาปัญญานะครับเทวดาขี้เหล้าเทวดาขี้เหล้าเลยอภิชัยแล้วก็อัศวินนิพาพัฒภูรดาเอฟปีสุราชนะครับวิลาวันบุญเย็นสุวรีมุ่งไม้สวงพีรพัฒน์สมพงศ์นะก็หลายคนที่เข้ามานะครับวันนี้คือช่วงงานทักทายก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ก็ใครจะมาสักยันต์ก็เข้ามาสักแล้วกันนะครับผมก็จะมีการสักยันต์นะครับในทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะครับวันเสาร์ผมก็จะเติมดวงเสน่ห์เมตตาโอ้ยเฮียไม่แสบตาชิบหายเลยครับไฟส่องเยอะเหลือเกินนะครับแสบตาครับโอเคเอาใหม่แล้วปรับตัวนะครับน้ำเบิ้ลแก่งคอยสมชัยน้ำเบิ้ลแก่งกระล่อมไม่ใช่แก่งคอยหายทีตีละแล้วก็หลายท่านนะครับที่เข้ามาในวันนี้สมศิลวันโนป้านาสักรีดวัลาพรนะครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับวันงานบวชผมอย่าลืมแล้วกันนะครับเดือนหน้าเรามาเจอกันวันที่19 20 21นะครับเราได้เจอกันแน่นอนแล้วคนที่ต้องการที่จะมาร่วมนะครับร่วมงานวันที่20นะครับใครต้องการที่ทำโรงทานก็โอเคเข้ามาหรือวันที่21เนี่ยนะครับใครจะเป็นเจ้าภาพโต๊ะจีนก็ว่านไปนะเพราะตอนนี้ก็มีเจ้าภาพมา10โต๊ะแล้วนะครับใครจะเป็นเจ้าภาพเรื่อยๆก็เข้ามาแล้วกันนะครับเจ้าภาพในการจัดหาโต๊ะจีนมันสะดวกดีนะครับวันที่21นี้นะครับในการเลี้ยงพระเป็นแม้กระทั่งในการเลี้ยงลูกศิษย์หรือว่าเลี้ยงแขกนะครับก็นะติดต่อเข้ามาได้แล้วกันนะครับเบอร์โทรให้แล้วนะครับมีบุญหมื่นเมียกับพี่เอพุ่งเย็ดนะครับผมนะเอ้าพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับเป็นประจำก็เข้าเรื่องแล้วกันหลายๆคนยังง่วงนอนนะครับวันนี้อาจจะเล่าไม่เยอะนะเพราะวันนี้ผมรับสิทธิ์เยอะรับสิทธิ์มากนะครับก็สองวันติดนะครับอาจจะพักผ่อนบ้างครับโทรศัพท์ใครโทรมาช่วงนี้มันคงไม่ได้รับหรอกค้างว่ะเจ๊งเพิ่งเจ๊งอ่ะลงมาจากรถเจ๊งทันทีเลยครับโทรศัพท์ผมก็งงว่าไอ้เหี้ยโทรศัพท์กูเจ๊งมาเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับสักพักหนึ่งมันจะดีขึ้นหรือเปล่าโทรศัพท์ผมถ้าค้างนี้ค่อยเข้าสู่แล้วกันนะเออเอาหนูนางสบายต่างๆครับในที่นี้นะครับหลายคนเจอผมก็ตั้งคำถามว่ามึงคือใครมึงเป็นใครนะครับมึงมาได้อย่างไรนะครับมาจากไหนบางคนเพิ่งดูบางคนเพิ่งเด้งบางคนเพิ่งอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วในพื้นไอ้ที่นี้นะครับมีใครเพิ่งเด้นเพิ่งขึ้นหรือว่าเพิ่งติดตามผมแล้วบ้างกดเลข9แล้วกันกดเลข9ขึ้นมานะครับคือเพิ่งเจอเพิ่งเด้งเพิ่งติดตามเพิ่งอะไรต่างๆก็ว่าไปคำว่าเพิ่งเนี่ยนะครับกดเลข9ครับกดเลข9ขึ้นมากดเลข9จะดูว่ามีคนเพิ่งจะเริ่มติดตามกันมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวขอดื่มน้ำนิดนึงนะเพิ่งติดตามเพิ่งเด้งเพิ่งขึ้นนะครับหัวในเก้าแล้วกันนะครับวันนี้เอ๊ะไปงานบวชอาจารย์แน่นอนครับโอเคครับบีบี้นะเอออวิทยาเกลือศิล
ทุกท่านเลยแล้วกันที่เข้ามานะครับไม่ลืมโอเคไม่ลืมกันนะครับเมียงค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขุนกวีสวัสดีทุกท่านนะครับอีเมียงนะครับผมนะคือหลายๆคนเนี่ยนะครับเพิ่งจะมาติดตามหรือว่าติดตามมานานแล้วนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะติดตามเมื่อใดนะครับแต่หลายคนที่เพิ่งติดตามนะครับดูให้นานอย่าเพิ่งรีบเชื่อรีบศรัทธารีบนู่นรีบนี่รีบนั่นนะครับอาจจะเป็นเดี่ยวผมก็ได้ที่ผมบอกว่าเฮ้ยนะการดูคนดูให้นานนะครับหลายคนนะครับบางทีก็เป็นคนดีภายนอกภายในเหี้ยก็เยอะนะครับบางคนก็แล้วแต่รูปแบบที่จะแสดงออกให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เคารพศรัทธาคือแล้วแต่แพทเทิร์นของแต่ละตัวบุคคลเลยแล้วกันผมห้ามไม่ได้หรอกนะครับในเรื่องนี้นะครับดูแล้วกันนะครับว่าครูบาอาจารย์ใครสบายกระเป๋าเงินที่สุดอันนั้นโอเคทุกท่านทำแบบสบายกระเป๋าไว้ไม่ต้องมีค่าเลี้ยงไข้ค่าเลี้ยงครูค่าครูเฮียที่มันยุ่งยากอะไรมากมายครับต้องดูเอาแล้วกันนะครับว่าคนไหนเป็นครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์จะไม่ซ้ำเติมลูกศิษย์จะไม่ทำให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับไม่สบายใจไม่มีไม่อะไรต่างนะครับผมนะก็ช่วยได้หลายอย่างนะที่บอกว่าไม่เลือกที่รักมักที่ชังจนรวยอะไรต่างเนี่ยนะครับผมได้ก็โอเคเท่ากันเดี๋ยวกูขอหลีไฟนิดนึงครับกูเมาแล้วกูแสบตาวะเนี่ยนะจ้าเหลือเกินนะครับเดี๋ยวสักพักนึงก่อนเดี๋ยวขอหลีนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหนะรู้สึกกูจะแบบนะโอเคน่าจะดีขึ้นครับคือถ้าเกิดเห็นแสงเมื่อกี้ครับโอ้โหสัตว์สว่างเหลือเกินนะครับกูแสบตามากเลยอันนี้จะโอเคกว่าเดิมเยอะนะครับอาจารย์ไม่สบายเดี๋ยวสีหน้าไม่ค่อยสดชื่นครับกูแสบตาโอเคเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้โอ้โหเยี่ยมนะแสงเยอะเหลือเกินนะครับนะอาจจะเอาไอ้นี่มาใกล้เกินไปนะครับ205วิวนะสบายดีนะครับสบายดีอาจจะเมานิดนึงวันนี้นะครับติดตามมา1ปีแล้วครับโอเคนะเพียนพัดลำเพชรนะครับตรวจดีหลายท่านเลยแล้วกันที่เพิ่งมาเริ่มติดตามแรงตายนะครับก็ดูให้ดีดูให้นานแล้วกันนะครับโอ้โหเมื่อกี้นะแสบตาไปนิดนึงก็ขออภัยแล้วกันนะครับแสบจริงนะครับโอ้โหแสงเข้ามาปั๊บโอ้ดาวนี้ก็เริ่มสว่างแล้วล่อแล้วแบบปวดตาเลยเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็โอเคแล้วสบายใจแล้วนะครับผมนะทุกคนนะครับที่มาฟังในที่ในมาฟังผมเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับเป็นทุกข์อยากฟังให้เกิดความสบายใจอยากฟังให้เกิดความที่ว่าเฮ้ยได้อะไรบางอย่างหลายอย่างครับในที่ว่าเป็นนิทานก่อนนอนเพื่อหลับไปเนี่ยนะครับบางคนก็ปฏิบัติต่อคือนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานบางคนก็หลับแบบสบายใจไม่เครียดไม่คิดมากนะครับคือคำพูดของผมที่บอกว่าเฮ้ยบางอย่างเป็นคำพูดที่ทำให้คนเนี่ยนะครับสบายใจได้ทำให้คนเนี่ยเกิดความคลายเครียดคลายทุกข์ได้นี่คือเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งที่ออกมาไลฟ์สดนะครับไลฟ์ทุกวันไลฟ์ประจำก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะเบื่อหรือมันจะโอเคหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเฮ้ยเอ้าไหนๆก็ไลฟ์แล้วนะครับก็คือไลฟ์เลยแล้วกันนะครับดีเลยครับแสงน้อยลงแค่แสงเริ่มน้อยแล้วเมื่อกี้แสบตามากเลยนะครับหนูเชื่อคนยากถ้าสัมผัสไม่ได้หนูจะไม่เชื่อเลยค่ะอาจารย์ของแท้แน่นอนครับโอเคครับลุงนภานะครับแท้ไม่แท้ไม่รู้มาดูกันนะครับมาดูกันที่บอกนะเมื่อวานขอพรให้ลูกค้าดีวันนี้มียอดดีค่ะโอเคสวัสดีพี่บุญบึนเมียหลายคนนะที่เข้ามานะวันนี้ก็มานั่งคุยเกี่ยวกับคนจีนหรือชาวจีนที่จะเข้ามานะครับมันก็ผ่านไปด้วยดีนะวันนี้นะก็โอเคก็รอเรือสัญญาอะไรต่างๆก็ตอนนี้ก็หลายไฟล์หลายงานนะครับเพื่อมีจุดหมายก็คือว่าในการสร้างศาลาก่อนนะครับเพื่อทุกคนเนี่ยนะครับได้พักพิงให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากศาลาตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังพัฒนาสำนักงานอสูรเนี่ยนะครับในดูว่าปีนี้นะครับผมจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนพัฒนาไปที่ดีได้มากน้อยเพียงใดนะครับมันจะเร็วแบบก้าวกระโดดหรือว่าหยุดอยู่กับที่นะครับก็ดูแล้วกันภายในปีนี้ขอรับเดียวครับเมษาและเมษาพฤษภาพิจารณาก็นะเดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วนะครับขออภัยนิดนึงนะครับพอดีมันตีขึ้นมานะครับว่าแดกเหล้านะครับเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะมาไลฟ์สดก็เป็นคนที่บอกตรงๆอยู่แล้วว่าผมก็เป็นคนที่ดื่มเหล้าอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะครับดื่มเหล้าทุกอย่างครบรสนะครับแต่สิ่งเดียวที่ผมไม่เคยผิดคืออะไรครับผมนะคือผิดกับลูกศิษย์ของผมนะครับคืออะไรครับซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนหรือลูกศิษย์ของผมที่ว่าเฮ้ยมาหาผมแล้วนะครับผมกับใช้ความสามารถความสวรรค์ผมเนี่ยเรียกร้องเงินทองต่างๆนานาไม่จบจะไม่สิ้นนะครับโกงเงินจากคนทุกข์หลอกลวงคนหลอกลวงเงินคนเนี่ยจากคนทุกข์นะครับหรือหลายอย่างผมไม่เป็นนะครับมันก็เลยไม่มีเรื่องร้องเรียนผมก็เลยทำแรงต่างแบบสบายใจรู้สึกลูกหาผมก็เข้าใจในคำด่าผมว่าเฮ้ยกูด่าจริงนะแต่ว่ากูสบายกระเป๋าหรือว่ามึงต้องการที่จะเสียเงินเป็นล้านแต่ได้รับคำชมเลยเอาไหมรักษาทีหมดไปล้าน2ล้าน3ล้านรักษาทีหมดไป12,000 30,000รักษาทีหมดไปหลายๆพัน
มนุษย์เราเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นด้วยเงินหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับนะในการหมดไปนะครับมันก็หมดตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเช่นกันในการหลอกลวงคนเนี่ยนะครับเขาก็ดูเหมือนกันว่าเออใช่ว่ามึงมีปัญญาขนาดไหนแบบไหนอย่างไรหรือเปล่านะถ้าเกิดโดนหลอกหลักร้อยหลักหมื่นหลักพันหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านอะไรต่างก็ว่านไปนะครับขึ้นอยู่นะครับความสามารถหรือว่าหน้าตามึงว่าเออไอ้เหี้ยมึงหน้ารวยหรือหน้าจนนะครับหลายคนโดนมาแล้วหลายคนหมดไปเยอะแล้วนะครับกับคำว่าการรักษาหรือคำว่าการทำให้ชีวิตดีขึ้นมึงรอแค่นี้หรอกนะครับคือการรักษาต้องการอยากจะหายก็ต้องขวนขวายครูบาอาจารย์ที่สามารถรักษาได้ของจริงก็ไม่แพงของแพงก็ไม่จริงกูมักจะบอกเสมอนะครับของจริงก็ไม่แพงของแพงก็ไม่จริงนะของจริงไม่แพงเลยของปลอมแพงชิบหายนะครับก็เยอะมากมายแต่ว่าเราได้อะไรได้อะไรล่ะถูกไหมคนที่ไปหาอาจจะได้ความสบายใจได้ความนุ่นความนี่ความนั่นนายนะครับผมแล้วผมจะส่งหอยไปให้อาจารย์ครับโอเคนะลงเพชรประคองขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับที่ส่งหอยมาให้นะครับมาได้นะเออเอานะครับเหมือนมีอะไรอยู่ในหัวมาหากูหานะครับใครที่มาหาก็มาหานะครับคือคนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะนะครับมีเหี้ยอะไรในตัวเนี่ยมาหาฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหไอ้สัตว์มีนู่นมีนี่มีนั่นมาหากูกูคงไม่สามารถที่จะตามกลับไปรักษาได้นะครับทุกผู้ทุกรายนะเข้าใจนะครับที่ผมบอกนะใครอยากจะหายอยากจะหมดข้อหมดกรรมเนี่ยประจงแสวงหาสัตว์นะครับผมเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งที่ไม่สว่างหากรรมหรือว่าความทุกข์ของคนอื่นเพราะความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยอาจจะมาตกอยู่กับผมแต่วันใดวันหนึ่งความทุกข์มันมาหาเองเนี่ยผมไม่ผิดที่จะช่วยเหลือคำนี้ผมพูดเสมอบนสวรรค์มีกฎสวรรค์ในนรกมีกฎนรกนะครับบางอย่างโลกมนุษย์ผมอาจจะผิดกฎของมนุษย์และสวรรค์มันผิดอะไรครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็เดินทางมาช่วยเหลือผมช่วยเหลือหนูช่วยเหลือโน่นนี่นั่นไอสัตว์ผิดเหมือนกับกูไปช่วยเหลือนักโทษกูไปช่วยเหลือคนที่ฆ่าคนตายกูไปช่วยเหลือคนที่มีเวรมีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกรรมนั้นอาจจะมาตกตัวกูแต่ถ้าเกิดกรรมนั้นเดินทางมาหากูกูบอกกูไม่ผิดสังขารกูยังเหมือนเดิมทุกอย่างกูยังโอเคกูยังเหมือนเดิมกูยังมีอายุที่มันยืนยาวที่สามารถรักษาลูกศิษย์ลูกหาได้เยอะนะครับอันนี้คือสิ่งที่กูบอกเสมือนกันครับกูไม่ยอมเสี่ยงที่ว่าจะเอากายสังขารกูเนี่ยนะครับไปแลกกรรมของชาวบ้านกรรมของชาวบ้านบางกรรมเนี่ยมันไม่คุ้มค่าหรอกนะครับที่ว่ากูจะรักษาชีวิตไว้ช่วยอีกหลายๆกรรมอีกเยอะแยะมากมายในอนาคตที่ต้องพบเจอเข้าใจนะบางคนน้อยเนื้อต่ำใจอาจารย์ไม่ไปอาจารย์ไม่มาตามที่อยากผมไม่มาหรอกถ้ามึงไม่ได้มาหากูก่อนนะครับโอเคนะสวัสดีครับอาจารย์คนเก่งใจบุญสุดๆเลยครับโอเคบุญหลายเพิ่มพรสมพรชูชาติพัฒปัทธมาน่าจะไปอาจารย์จะนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปลงตรงไหนครับนะสวัสดีครับราคาไม่แรงค่ะดีด้วยค่ะโอเคสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับในวันนี้นะครับชันชัยยุทธยาผมคิดถึงครับใครที่จะติดต่อต่างๆโทรหาเบอร์พี่บูลแหละนะครับอะไรง่ายมีเบอร์อยู่แล้วไอ้ห่าพวกมึงเป็นคนไม่พยายามเว้ยมึงดูไลฟ์สดกูเนี่ยมึงแค่กดเข้าไปในเพจมึงก็เห็นแล้วว่าเบอร์ให้ปรึกษาเนี่ยเบอร์ใครแต่พวกมึงเนี่ยมันควายแดกหญ้าอีเหี้ยบางคนนะจริงเขาเรียกอะไรความทุกข์บางตาแล้วอีควายแทนนี่จะมีสติกับขาดสติทันที่มึงจะไล่ดูในเพจมึงกลับไม่นั่งดูถูกไหมมึงดูปุ๊บมึงก็ดูมึงโทรมาหากูก็โดนด่าอาจารย์อยู่ไหนครับมึงแค่ไปนั่งดูให้นานๆหรือถามผู้รู้ก็ได้ว่าเฮ้ยโซเชียลมันเล่นแบบไหนมีปากเนี่ยไอสัตว์สามารถถามทางได้มีปากเนี่ยสามารถถามว่าไม่เข้าใจมีปากเนี่ยสามารถที่จะพูดเพื่อให้คนเนี่ยได้อธิบายแล้วว่าเฮ้ยมาหากูอย่างไรไอ้คนที่โทรมาถามว่าอาจารย์อยู่จังหวัดไหนกูโทรหากูปั๊บนะถ้าบอกถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์อยู่จังหวัดไหนโดนด่าอีเหี้ยเพจก็มีอยู่แล้วอีควายไม่ดูว่าอีห่าโทรมาไม่รู้จักกูไม่ต้องเสือกมาหาไม่ใช่ผู้ประจำหรอกไม่รู้ที่กูด่าไปเนี่ยไม่ว่าจะจนหรือรวยหรือคนที่แม่งขาดสติต่างๆเอออีเหี้ยมึงหัดดูมึงหัดแหกหูตาดูด้วยนะครับว่าเขียนเท่าไหร่แล้วค่าครูเท่าไหร่อย่างไรอ่านดูไปนั่งดูเยอะๆเชื่อคนง่ายก็ดูปุ๊บเชื่อเลยต่างๆอย่ารีบเชื่อโทรหากูโดนด่าไอ้เบอร์ที่ให้ปรึกษาเนี่ยมันมีทุกคนน่ะไอ้ชิบหายมึงไปดูเขาสิบุญหมื่นเมียเอซอยเนี่ยเข้าไปดูเขาไปอ่านมันก็มีอยู่แล้วก็โทรไปเขาจะบอกแล้วว่าเออให้มาวันไหนต่างๆถูกป่ะล่ะมึงเสือกไม่ดูเนี่ยแหละคือปัญญาปัญญาคนที่อยากจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดกรรมต่างๆมันแตกต่างกันไปจริงๆบางคนไม่ต้องอะไรมากไอ้ที่ดูกูปั๊บอธิบายเขาไปอ่านดูก็มาเลยถูกต้องบางคนบอกโอ้ไม่รู้จะมีโอกาสมาหาหรือเปล่ามาไม่ถูกยี่อะไรมาไม่ถูกมึงอยู่บ้านมึงไอสัตว์นอน
พะงาบพะงาบนอนไปนะครับกูไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดมึงมาถูกแล้วมึงจงมาแล้วกันนะกูไม่ได้ห้ามอะไรนะกูไม่ได้ง้อไอ้มึงต้องมาหากูนะครับนั่นนี่คืออารมณ์กูนะครับเอาใจนะสวัสดีครับสวัสดีนายพระพรกาบอาจารย์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยโจโซเซเพชรบูรณ์บุษกรบุญจันทร์นู่นนี่นั่นนะครับสวัสดีครับคิดถึงจากลำปางอะไรต่างก็หวานไปพี่หานนะครับเออเอาตอนนี้รู้สึกกังวลใจมากเลยโทรศัพท์กูเจ๊งอย่างเงี้ยเลยนะโทรหาไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้มันโทรมันหาอะไรค้างเจ๊งนะครับดูได้แต่ไอจีอย่างเดียวไอสัตว์โปรแกรมอื่นดูไม่ได้เลยกูก็งงเหมือนกันไอสัตว์ไอโฟนส้นตีนเฮียอะไรนะครับสงสัยใหญ่ได้ใหม่ละกันยาที่ออกใหม่ค่ะค่อยว่ากันนะครับไอสัตว์ค้างแล้วทุกอย่างอาจารย์สอนมาถูกต้องแล้วนะครับหนูเคยไปตรงเสน่ห์เมตตารอบที่อาจารย์ใช้มาร์กเขียนหน้าค่ะแป้งหมดโอเคคิดถึงเลยอยากไปหาครับเออเอาคิดถึงก็มาหากันนะครับงานบวชต่างๆก็มานะเพชรบูรณ์ค่ะเออเอานะครับวันนี้มาพูดคุยหาพี่ถึงพอลล่าค่ะพอลล่าเนี่ยไอ้เหี้ยพอลล่านะครับพอลล่าเยอะเหลือเกินโอเคครับหนูก็ใส่ยั่วนะคิดถึงครับคือบางคนอย่าน้อยใจนะไอ้เหี้ยกูจำไม่ได้หลงสิทธิ์ลูกหากูยิ่งเยอะนะถ้าไม่สะดุดนะครับวีรกรรมไม่เด่นไม่โดดเด่นแต่กูจำไม่ได้บางคนก็โอ้ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ยังจำผมมาหาผมเพียงชั่วครั้งชั่วคราวรู้สึกผมมีอยู่สองแบบคือรักษาเสร็จปั๊บนะครับกตัญญูกตเวทีไม่ลืมพระคุณคนบางคนรักษาแล้วนะครับลืมเลยหายต่อมเลยนะครับคนพวกนี้นะครับจะหากูอีกทีคือวันที่มึงเจ็บปวดอีกครั้งงานปีงานไหว้ครูแรงต่างเนี่ยนะครับหายแล้วไม่มาหรอกเพราะกูหายแล้วแต่เมื่อมึงป่วยมึงเจ็บมึงกลับแบกสังขารมาหากูถูกไหมรู้เลยนะครับว่าเป็นคนประเภทไหนประเภทไหนหลายอย่างนะครับครูบาอาจารย์ดูได้นะครับนอกจากงานต่างๆที่มาช่วยเหลือกันถูกป่ะแต่กูไม่เคยได้ซีเรียสต่างๆนะครับที่บอกเฮ้ยหลายอย่างทุกคนเนี่ยก็มีเหมือนกันคนที่ทำงานเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะครับช่วยเหลือส่งเสริมสอนจนได้ดิบได้ดีสุดท้ายไม่เห็นหัวก็เยอะทะเลาะกันก็เยอะเรื่องก็เยอะนะครับมันก็เป็นสันดานของแต่ละบุคคลนะถึงบอกว่าคนเราถ้าเกิดรู้คุณคนไม่ตกอับไม่อับจนจะตกก็ไม่ตกจะอับก็ไม่อับถ้าเกิดมึงไม่รู้หรือว่าครูบาอาจารย์มีประโยชน์แค่เพียงมึงทุกอันนั้นคือจบนะจบอันนั้นแต่ตัวผมที่บอกกูไม่ใช่ธุรกิจกูไม่เคยคิดกูรักษาหายกูสบายใจกูช่วยท่านจนหายกูสบายใจกูสบายใจที่คนร้องผมร้องไห้หรอกว่า20ปีที่ทนทุกข์ทรมานมาถ้าไม่ได้อาจารย์เหมือนตายทั้งเป็นขอบคุณมากครับอาจารย์ที่ช่วยรักษาลูกหนูจนหายให้หนูรู้ว่าก่อนหนูตายลูกหนูสามารถดูแลตัวเองได้อีกเหี้ยเป็นคำที่ดูมั้ยโคตรเซ็งขนตูดลุกเลยนะครับประมาณนั้นขนตูดลุกกระดอหดเลยโอ้โหสุดยอดแล้วในสิ่งที่กูทำหรือกูช่วยเหลือนะครับอันนี้มันคือสวรรค์แหละที่กูบอกเออให้อารมณ์นี้คืออารมณ์สวรรค์ไว้ที่มันเกิดปีติยินดีหลายๆอย่างนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันที่เข้ามานะวันนี้กูอาจจะคุยได้ไม่นานนะรู้สึกเหนื่อยๆนะรู้นะล้าๆนะครับวันนี้นะครับผมในยังไม่หมดจำอาจารย์ที่ไม่ขนขวายค่ะอาจารย์เรื่องของมึงแล้วกันนะครับอีกีราคานะครับนะครับมึงมากับกูไม่ได้บังคับหรอกกรรมมึงไม่ใช่กรรมกูนี่ฮะไม่มาก็สบายนะไม่ได้บังคับให้มึงมานี่ฮะบอลล่าไหนก็ไม่รู้นะรับชมต่างๆนี่เข้ามา222วิวนะโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันไอสัตว์รู้สึกปวดหัวไม่รู้นะครับผมนะโอเคแล้วรู้สึกแบบเจอแสงขอไปคือเป็นห่วงโทรศัพท์นะครับเจ๊งอยู่ขอไปแก้โทรศัพท์แล้วกันแล้วพอแล้วกันบารมีก็จะได้สร้างมาใส่ในปัจจุบันให้ผมมีความประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอส่งมาแล้วกันอย่าเจ็บอย่าจนแล้วเลยน้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอดูโทรศัพท์แป๊บนึงครับโทรศัพท์เจ๊งอยู่นะตอนนี้นะเจ๊งอยู่